การเชิดสิงโตในปัจจุบันคนจีนนั้นเชื่อว่าสิงโตมีความศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์สามารถบันดาลโชคลาภปัดเป่าทุกภัยต่างๆและเชื่อกันว่าหากผู้ใดได้ชมการเชิดสิงโตจะมีโชคลาภเจริญรุ่งเรืองเป็นสิริมงคลจึงนิยมการเชิดสิงโตในวันตรุษจีนและวันสำคัญต่างๆสืบทอดการแสดงมากกว่าพันปีผู้คนที่สนใจล้วนศึกษาความเป็นมาและก่อตั้งคณะเชิดสิงโตขึ้นและนี่คืออีกหนึ่งสมาคมที่เป็นที่รู้จักกว้างไกลมีชื่อเสียงระดับประเทศและมีฝีมือระดับโลกครั้งแรกๆผมก็อยู่ใกล้ๆศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเนาะที่อยู่อาศัยผมก็มีสิงโตจากกรุงเทพทีมเนี่ยซึ่งผมเห็นเขาเชิดไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอยู่เขาทำพิธีไหว้ก็เกิดความรักความชอบประทับใจตรงนี้แหละทีนี้มีเพื่อนชื่อกฤษดาหรือเฮียกวงมีต้นคิดว่าอยากจะได้คณะสิงโตขึ้นมาสักทีมนึงเพื่อเป็นหน้าเป็นตาของชาวจังหวัดขอนแก่นขณะนั้นก็มีสมาชิกประมาณ 30-40 คนทีนี้การที่มาเป็นสมาชิกแล้วมาฝึกซ้อมเนี่ยเราก็มีค่าใช้จ่ายนะฮะทุกคนที่มาซ้อมตรงนี้จะต้องช่วยกันเสียสละทั้งเวลาเสียสละทั้งเงินทองต้องหย่อนกระปุกไปคนละ50ตังค์นะฮะต่อคืนแล้วเมื่อเพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายตรงนี้หลังจากเห็นการแสดงเชิดสิงโตก็เกิดความชื่นชอบจึงได้มีความคิดริเริ่มกับนายกฤษดาตันตะบัณฑิตหรือเฮียกวงในการก่อตั้งคณะเชิดสิงโตขึ้นมาเป็นคณะแรกของจังหวัดขอนแก่นเราก็เลยมาริเริ่มว่ากับน้องๆว่าเอ๊ะขอนแก่นเราน่าจะมีสิงโตนะพอหลังจากนั้นมาทุกคนก็สนับสนุนก็ส่งเสริมบอกว่าเฮียต้องทำก็เลยได้ริเริ่มไปหาอาจารย์มาฝึกสอนนะครับแล้วก็รวบรวมน้องๆเขามาช่วยกันเริ่มก่อตั้งสิงโตขึ้นมาเพื่อจะเป็นการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีนให้คงอยู่สืบไปหลายปีต่อมาก็ได้มีการก่อตั้งคณะเอ็นกอเพิ่มเข้ามาเมื่อครบ3คณะรวมกันได้แก่คณะสิงโตคณะมังกรทองและเอ็นกอจึงได้มีการเปลี่ยนจากคณะมาเป็นชมรมโดยใช้ชื่อชมรมว่าลูกเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่นต่อมาท่านธีรศักดิ์ทีฆายุพันธ์นายกเทศมนตรีคนปัจจุบันก็ได้เข้ามาช่วยดูแลส่งเสริมและผลักดันสมาคมอีกทางหนึ่งการมีส่วนร่วมแล้วก็การสนับสนุนสมาคมกีฬาเชิดสิงโตมังกรลูกเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่นเราได้ร่วมมือกันมาตั้งแต่ปี2005ก็คือประมาณ 14-15 ปีที่แล้วทั้งในองค์กรเทศบาลนครขอนแก่นพ่อค้าขาบดีนักธุรกิจในภาคเอกชนร่วมมือกันสนับสนุนให้ทางสมาคมกีฬาได้นำเอาการแสดงมังกรทองพันเสาไปโชว์ที่ต่างประเทศเป็นครั้งแรกที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งก็ประสบความสำเร็จมากหลังจากนั้นกลับมาแล้วทางทีมงานทุกคนก็มีขวัญมีกำลังใจหลังจากที่เราได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเด็กเยาวชนที่มาเป็นสมาชิกของสมาคมเด็กหลายส่วนที่มารวมตัวกันหลายๆคนก็ไม่มีพฤติกรรมที่เป็นปัญหากับสังคมซึ่งเรามองว่ากีฬาสิงโตมังกรสามารถสนับสนุนเป็นกีฬาได้แล้วก็เป็นการรวมกลุ่มในการทำกิจกรรมที่เป็นพื้นที่สีขาวภายใต้การดูแลของผู้หลักผู้ใหญ่สำคัญที่สุดครับเป็นการรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวให้เห็นความรักความสามัคคีและสมานฉันท์ของเมืองขอนแก่นและนี่คือทั้งหมดทั้งสิ้นที่เราอยากจะบอกว่าสมาคมกีฬาเชิดสิงโตมังกรลูกเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่นเป็นองค์กรน้ำดีของเมืองขอนแก่นเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ทำคุณงามความดีให้กับเมืองขอนแก่นเราคาดหวังครับองค์กรนี้จะอยู่คู่กับชาวขอนแก่นตลอดไปครับภายหลังจากการสนับสนุนของเทศบาลนครขอนแก่นต่อมาจึงได้มีการเพิ่มสิงโตปักกิ่งเข้ามาเมื่อรวมกันเป็นหลายคณะนั้นจึงได้มีการจดทะเบียนก่อตั้งเป็นสมาคมกีฬาเชิดสิงโตมังกรลูกเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่นกลายเป็นองค์กรที่21จ
จากทั้งหมด24องค์กรในปัจจุบันความเป็นมาของสมาคมสิงโตเชิดสิงโตมังกรนี้เดิมทีเราขอตั้งมาเป็นชมรมก่อนนะครับสมัยก่อนมี20องค์กรเราก็ได้เพิ่มขึ้นมาเป็น21องค์องค์กรจีนของจังหวัดขอนแก่นนะครับต่อมาก็มีการเพิ่มขึ้นมาอีกเรื่อยๆจนถึง24องค์กรครับบทบาทของสมาคมสิงโตเชิดสิงโตมังกรของเรานี้ก็คือการแห่เจ้าประจำปีนะฮะที่เราจะต้องมีภารกิจจะต้องช่วยเหลือจังหวัดขอนแก่นการแสดงก็มีมังกรสิงโตแองกอร์หลายๆอย่างนะฮะนายกสมาคมก็ดูแลและให้ความสนับสนุนแก่คณะกรรมการทุกๆท่านที่อยู่ในสมาคมนี้นะครับนายสุนทรไพลินฝ่ายสิงโตปักกิ่งนายสุนทรนวจิตไพบูลย์ดูแลทั่วไปนายธีรชัยสิริสุจริตกุลดูแลทั่วไปนายมงคลสมสิริตระกูลฝ่ายประสานงาน24องค์กรหลังจากสมาคมได้ก่อตั้งขึ้นจึงได้มีการคิดค้นและพัฒนาการแสดงตามมาอีกมากมายและที่ขาดไปไม่ได้นั้นคือผู้ดูแลและควบคุมการแสดงชุดต่างๆซึ่งในปัจจุบันนายสุรัตน์อมรพงษ์กุลหรือเฮียหิมก็ได้มุ่งมั่นเสียสละเป็นคนฝึกสอนการเชิดสิงโตให้กับลูกศิษย์ทุกคนที่สนใจเทคนิคการซ้อมนะเราก็ต้องเอาใจช่วยเขาแล้วก็หาข้อมูลหาประสบการณ์ในการสอนมาสอนเขาแล้วก็ควบคุมเด็กยังไงมันก็ต้องมีการดูการเอาใจเด็กการโอเด็กโมโหเวลาเกี่ยวกาดก็ต้องเกี่ยวกาดนะฮะเทคนิคนี่คือเทคนิคการซ้อมสำคัญที่สุดเราก็ต้องหาประสบการณ์มาแนะแนวเขานะโดยการที่จะไปดูต่างจังหวัดไปต่างประเทศเราก็พาเด็กไปดูการซ้อมของเราก็อาศัยเด็กนักเรียนและเยาวชนที่มาจากพื้นฐานในการเล่นของสมาคมหลายอย่างก็เด็กต้องมีใจรักด้วยจากการทุ่มเทแรงกายแรงใจมันฝึกซ้อมกันอย่างหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานเฮียหิมก็ได้พาทุกๆคนไปแข่งขันตามสถานที่ต่างๆและคว้ารางวัลมาแล้วมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศอาการไปแข่งขันเฉพาะสิงโตก่อนนะสิงโตเนี่ยเราไปแข่งในกรุงเทพครั้งแรกเลยเราก็สามารถเอาแชมป์แห่งประเทศไทยมาคือประเภทสิงโตโดดเสาสูงคือดอกเหมยนะฮะเราไปที่เดอะมอลล์บางแคครั้งแรกเราก็ชนะเลิศแล้วไปต่างประเทศครั้งล่าสุดไปประเทศมาเลเซียมันเป็นการแข่งขันระดับชิงแชมป์โลกเราก็สามารถเข้ารอบได้ปีพ.ศ. 2014เราก็สามารถเข้ารอบได้เหมือนเดิมซึ่งการเข้ารอบครั้งนี้ในประเทศไทย18ปีนี่ไม่มีใครทีมไหนเข้ารอบได้เราก็ดีใจนะฮะแข่งจากเก็นติ้งเราข้ามไปสิงคโปร์เราก็ไปสามารถคว้าแชมป์จากสิงประเทศสิงคโปร์มาได้นี่เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจนะฮะถ้าพูดถึงอาจารย์ก็ส่วนตัวผมนะครับผมว่าอาจารย์อัจฉริยะมากครับแบบด้วยความคิดที่การตีกองอะไรใหม่ๆถ้าอะไรใหม่ๆเยอะๆอาจารย์มีมาสอนทุกปีครับแกก็เป็นคนสนุกสนานนะฮะแล้วก็เอาจริงเอาจังด้วยครับป๋าฮิมเป็นคนที่เด็กๆชอบครับแกเป็นคนสนุกทำอะไรแล้วจริงจังนะครับต้องสำเร็จให้ได้ผมก็มีความมุ่งมั่นที่จะฝึกสอนให้พวกน้องๆเนี่ยลูกๆหลานๆเนี่ยเขามีอุดมการในใจให้ได้มีอุดมการเหมือนเด็กสมัยเก่าก็จะน่าจะดีฝากให้น้องๆทุกๆคนล่ะนะจากกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่มีความคิดอยากจะก่อตั้งคณะเชิดสิงโตขึ้นมาเป็นของตัวเองจนในปัจจุบันได้กลายเป็นสมาคมที่ใครๆก็รู้จักทุกๆคนล้วนฝึกซ้อมด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นท
่ายทอดผ่านศิลปะอันสวยงามและทรงคุณค่าที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเยาวชนรุ่นหลังจะต้องพึงตระหนักและสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีนให้คงอยู่สืบไป